้รอไว้สักแดดใบแล้วน้องจะปากายปั้นจากนครปัญจคีรีต่อเดินทางมา14วันเพื่อสู้เกตกันผู้ชายนี่นึกมีสบายใจจิตวิววิวหายแล้วนั่นใครเป็นหลังสังอ้อนแกล้งว่าโอรสเจ้านาคอนแล้วเดียกจะไม่ดีด้วยนิจใจงักเรามียอมมีว่าซ่องภาราต้องเป็นไปมันตุกใจเมื่อคิดถึงชีวิตจะวิวามันเป็นยังไงไม่รู้นะเดียกจิตใจฉันไม่สบายเลยพอฟังชื่อองค์ชายตนงศักดิ์จิตใจมันวิววิวยังไงไม่รู้โอ้ยเขาว่าเรียกว่าอุปทานอุปทานแม่นแล้วตนงศักดิ์นี่แปลว่าอะไรเรียกรู้ไหมตนงนั้นแปลว่าไงค่ะตนงนี่แปลว่าใหญ่แม่นแล้วแปลว่าสูงตนงเลี้ยวศักดิ์ล่ะศักดิ์หมายถึงจิ้ม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 มันเป็นไรไม่ใช่อย่างนั้นคงจะผู้มีศักดิ์ศรีสูงใหญ่มั้งฉันชื่อสาริยาหมายถึงผู้มีมารยาทงามอ่ะเดียกนี่ชื่อเดียกแปลว่าอะไรอ่ะเดิมนั่นชื่อของคอยเป็นภาษาฝรั่งเศสอ๋อมันมาจากคำว่าดีฮอกอะไรนะดีฮอกดีฮอกพอว่าไว้เข้ามาเดียกเดียกเป็นเดียกแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะดีฮอกมันต้องแปลมันแล้วแหละมันอยู่ในโตมันเองแล้วฉันจะนอนสักครู่ร่มไม้ตรงนี้โอ้ยองค์วชิดามานอนอยู่พื้นดินตรงไหนก็เหมือนกันเพื่อการพักผ่อน2ชั่วโมงปลุกจะเลยนะเดินทางหาบ้านเรือนชาวบ้านพักอาศัยโอ้ยองค์วชิดาคอยที่อยู่เฉยๆเดี๋ยวง่วงนอนชิวาวล่ําเพิ่นให้ฟังเบาๆนะเดี๋ยวเบาๆนั่นแหละหัวโอ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 เบาน้อยเบาน้อยหัวโอหัวโอ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 ลมเอ้ยลมพัดมาจากใดใบไม้มันไหวหนาวเพิ่นเวินสาวเอ้ยงามเหลือเกินเป็นองค์พระธิดามานอนอยู่ใต้ลมพฤกษาอยากให้พี่น้องเจ้าพระชาติสุขสบายคอยมาอยู่แว่นยามตามหน้าที่เครื่องดื่มก็บ่มีเหตุจังใดจะว่าไปถึงอปต.สมเกียรติก็เกรงใจหลายจะคิดบอกไปถึงน้องสมชายก็สงสัยว่าไปหลับไปไหนจะบอกไปถึงน้องห้องมาจากคันตังด้วยกันแต่วันนี้รถมันเสียแค่หนึ่งคันก็เกรงใจโอ้ยทำยังไงมางานดันประทานมงคลมารวมสร้างกุศลน้องพี่นึกขึ้นได้ทันทีเดี๋ยวเขาคงมีน้ำใจสาวเอ๋ยงามผ่องงามแต่พ่อแม่มานอนตายร่มไม้อยากจะไปดูองค์ชายยังรู้บ่ได้องค์ชายเป็นจังใดคนดีก็จะได้แต่งงานคนชั่วก็ลากลับวังมานั่งอยู่เวรยามตามสัญญาขอบคุณแก่คุณแม่ครัวขอบคุณขอบคุณแม่ครัววันนี้แกงครัวปลาไหลปลาดุกก็แซ่บอีหลีของดีต้มยำปลาช่อนหอยลวกก็ยังร้อนแสนขอบอกขอบใจกิมร้ายมือนี้มาอยู่กันที่นี่น้ำใจดีกันทุกคนมาสร้างกุศลร่วมกันในนามตระกูลต้องพันร่วมกันทุกคนนอนเติดน้องเอ๋เอ๋เอ๋
สบายนะน้องนะสองชั่วโมงที่ได้เดินทางโอ้แถวเฮ้มาตะรองแห้งรองแห้งรองแห้งมาคันคืนนี้รองแห้งข้อเขียมโอ้ว่าตันยงยงมึงละน้องโอ้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 มาตาบาตายงมึงละน้องยังต้นเล่ใครพี่ทองรงแห้งยังต้นเล่บังไปไม่รอดแล้วน้องเด้ตูกเสน่ห์น้ำตาปลาดูยงปลาดูยงปลาดูยงมันสู้ปลากระพงบ่ได้ต้มยำแซ่บปิลีลายเอาหอยลายมาลวกเพื่อความสะดวกก็ต้องลวกหอยแข็งแซ่บปิลีอย่างแรงกินหอยแกล้งมันต้องมีน้ำจิ้มอย่าเพิ่งอิ่มเกินไปปลาไหลก็มาตั้งจานงานนี้ถือว่างานบุญขอบคุณหลายๆนะไอใครทำเสือบ้านเก้าโอ้ว่าตันยงยงมึงละน้องเออโอ้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 เองจูยังตอนจ้ายังตอนจากยกมือขึ้นตั้งบนหน้าผากคิดถึงความยากหัวหกแองอยากให้แองก็แต่งน้ำเติมไหมอยากให้แองก็แต่งน้ำเติมไหมมันก็ไม่อยากเท่าใดใส่น้ำหลายๆเอามาน้ำมาใส่เติมจุรสยังมาหมดเท่าใดแซ่บมีดีดีน้องแซ่บมีดีดีน้องเพื่อนแล้วว่าโรตาใหญ่ไรบัดเด็กข้ามารำใครนี่คนโอ้โหว่าป้าร้องแง่งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นอะไรอ่ะมันรำตะคืนมันหวงนอนเลยไอ้บ่าวนี่ก็โยนหน้าเหมือนกูปึ๊ดลูกใครไปแล้วเจอเพื่อน้องฮะชื่ออะไรคอยชื่อเรียกเดินทางมากใครหลายแท้งอตกูกินไม่โต๊ะกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นอะไรนะไปตอนนั่งรำร้องแง่งนี่เกลียวมันก้นเหมือนไปไหนไม่นั่นนอกรวยผอมไม่เหลือกระตอนโก้นเลยเออพ่อถ้าเหลืองั้นนั้นแล้วพี่ทองลองถามดูที่เขาจะไปไหนยังมานอนกันอยู่ที่กลางดินกลางทรายบ้านเราถึงชนบทเขาก็มีน้ำใจอ่ะชื่อไรน้องฮะยี่ไปไหนนี่ชื่อว่ามันยังฮะว่ามันยังเออจะมาเด็กขึ้นรำอยู่ที่วัดโคกย่างนี่แล้วถึงมารำกี่กี่ขึ้นอ่ะทำยังไม่จีว่ากันเชิงใดบ่หูยังโอ้ใครได้กันรับรู้เรื่องกันนี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรอ่ะน้องเด็ดชักก้าวดีกว่าอย่าปล่อยต้องนะพี่ชายครับสวัสดีนะฮะตรงนี้ก็เรียกกับบ้านชนแดนพี่น้องแถบถิ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนชาวป่าชาวดงแต่ก็มีน้ำใจผู้หญิงคนนั้นไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเป็นศิลปินหรืออะไรกันเนี้ยไอ้นอนยังบ่ได้สักเตือนเนอชิว่ากันบ่ฮู้เรื่องนอกจากฮู้เรื่องแล้วจะฮู้ไรกันน่ะจับผู้สาวโอ้ค่ายผู้กันเนาะค่ายผู้เรื่องน่ะจับผู้สาวว่าอยู่จับผู้สาวตื่นจับผู้สาวบ่าย 2:00 นแล้วล่ะคะบ่แม่น 2:00 นน่ะมากกัน 3:00 น 4:00 นแล้วลูกคุณเทิดมีผู้ชายมาใครนะคอยก็บ่ฮู้จักอ๋อนี่ปอดจับข้าว่าเบามาสาริยาลุกขึ้นนั่งพอจับข้าวเบาๆมาสาริยาลุกขึ้นนั่งนึกอายจังนี่ใจมายืนมองเหล่านี้เขาจองกายสาวพี่ต้องขอตอดคนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องราวคิดว่าสาวมีสบายน้องน่าใจห่วงใยพี่ขอโทษครับไม่ใช่จะมารบกวนหรือว่าจะมาคงเสียมารยาทคิดว่าไม่สบายชื่อไหนชื่ออะไรมาจากไหนเนี่ยครับก็เป็นใครอ่ะเดียกคอยก็ยังบ่ฮู้จักเป็นชื่อสาริยาค่ะสาริยาแล้ว
ฉันเจอคุณเป็นคนแรกในดินแดนของนครปัญจนาทีฉันเป็นองค์ปฏิดาของเสด็จพ่อแสงอาทิตย์เดินทางจากนครปัญจคีรีเจ้าค่ะโอ้ตายแล้วโปรดอภัยจะโทษนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหญิงเสด็จมาแต่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมารบกวนหรอกไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือสาหรอกลูกเถอะนะคะผมไม่กล้าลูกครับไม่เป็นไรฉันอนุญาตลูกเถอะผมไม่กล้าลูกครับพร้อมเลยครับลูกหายเชิญนะไอ้จองแล้วองค์หญิงค่ะฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังผมชื่อทองครับอะไรนะคะชื่อทองครับโอ้ยทองก็ไปคลอดใช่ไหมแหมนี่มันหลอกใครเต็มปีน้องเราไม่วะแต่พอว่าแกได้เมียไว้ไล่แห้งลมลูกไก่ควรลูกพ่อมึงลูกไก่ไอ้น้องฮะลูกไก่ลูกพ่ออมในข้าวกันเชื่อกันต้องว่าป้าดิกูก็ลูกพ่อมันก็ลูกพ่อคนมันลูกพ่อเพศเลยแต่พ่อมึงมันไข่พ่อมันไข่อ๋อลืมไปควรพ่อควรพ่อแม่แล้วตึ้งพ่อเตือนไข่ไอ้น้องฮะพ่อเตือนไข่พ่อแม่หวานแล้วหวานคุณแล่หยุดตั้งนานแล้วน้องเราไม่ใจคนอื่นกันคอยก็คิดงอนไงมาหลายเลยเบิ่งอยู่นานแล้วนี่แม่มนี่เก้ากันจริงตั้มนับพนันพี่น้องทั้งประเทศแล้วมึงแล้วเจ้าหญิงจะเสด็จไปไหนฮะเรียกฉันว่าสาริยาก็ได้นะคะคุณชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อเดชศักดิ์ครับเป็นคนแถบถิ่นนี้อ๋อเหรอคะคนหลังชื่อไงคะทองกับอะไรนะทองเขาชื่อพี่ทองครับเอาชื่อทองครับทองทองครับทองช่างทองคือฉันจะเล่าความจริงให้ฟังนี่เดียกถ้าองค์ชายเป็นคนรูปหล่ออย่างนี้นิสัยอย่างนี้ฉันแต่งงานเลยเขาให้คนนี้เนี่ยเป็นองค์ชายจะบ้าหรือไงคือเสด็จพ่อน่ะมีสัญญากับนครปัญจนาทีในนครปัญจนาทีนี่มีองค์พระโอรสชื่อว่าองค์ชายตนงศักดิ์เราจะต้องแต่งงานกันด้วยสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนฉันไม่เคยเห็นหน้าองค์ชายในตุลาเสด็จพ่อเพื่อจะไปศึกษานิสัยขององค์ชายในนครปัญจนาทีค่ะโอ้องค์หญิงจะไปดูนิสัยใจคอผู้ที่จะแต่งงานใช่ค่ะดูที่ทองโชคดีเลยพอรับพรรับศีลจากหลวงพ่อเราได้มีโอกาสเดินทางเข้านครปัญจนาทีแล้วไปเพื่อครับไปส่งองค์หญิงเนี่ยโอ้จริงเสร็จเร็วเราไปตรงพอตึ้งพอเรากล้าเสร็จเราครับมันเนี่ยหนังตายรถมวดไปซื้อเบื้ออะไรต้องจะโบยไตเอาไปจุ่มแม็ดมวนใช้ใบกัญชาไปกั้นพวกควายดับไปก้อจ้าจุดใช้ไอ้เจ้าอาจจะดับไม่ยุดไอ้ลุงปล่อยดีกัญชาหมาไอ้ต้องวะถึงปั่นเพื่อผมไปก็เกว่าแกกล้วยมดแก๊สไปจุดติบ้านบ้านน้อยโรงพักออกเดือนกูติดไปองหญิงครับถ้าองหญิงจะไปศึกษานิสัยใจคอก็องชายแล้วไปอย่างนี้จะไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงหรอกครับทำไมเลยครับคุณเดชศักดิ์น่าเกลียดไหมครับมีน่าเกลียดในฐานะคุณเป็นผู้ชายคุณแนะนำฉันได้ไหมจะไม่เกลียดคือผู้ชายทุกคนจะไม่แสดงนิสัยอันแท้จริงต่อหน้าคนรักหรอกครับถ้าคุณอยากจะรู้นิสัยแท้จริงองชายตนงศักดิ์คุณหาผู้หญิงอีกสักคนนี่แล้วก็อุปโลกขึ้นเป็นเจ้าหญิงตัวปลอมแล้วคุณเป็นผู้รับใช้เจ้านายมักจะแสดงกิริยาอะไรทั้งสิ้นกับคนที่เป็นคนรับใช้อ่ะจริงค่ะคือจะแสดงเกลี้ยกล่อมออกมาก็ต้องกับคนรับใช้แน่นอนครับตายจนไม่มีผู้หญิงที่ไหนแถวนี้มีผู้หญิงสักคนไหมผมมีน้องสาวอยู่คนแต่เป็นเด็กบ้านนอกชื่ออะไรคะดวงมานอายุล่ะ18ครับอายุน้อยกว่าฉันปีเดียวพอดีแฟนพร้อมเลยครับเลยนะครับอีแต่งงานไงยศนี่กายกองมึงหยาดทำไม่ไรก็ทำมันตุงเหลียงชัดอยู่นั่นก็ไม่ได้ออกหนอดรอดซ้ำไอ้ทีไม่ไปไหนเสียก็หนีเบอร์เบอร์เดียวคุณต้องการจะดูหน้าน้องผมไหมล่ะด้วยความยินดีค่ะแต่ว่าหากว่ารูปร่างไปกันได้นะฉันจะขอร้องให้ช่วยสักหน่อยขอบคุณมากครับองค์หญิงที่ให้เกียรติรอสักครู่เดี๋ยวผมจะไปตามน้องค่ะฉันรออยู่ตรงนี้ครับพี่ทองคุยองค์หญิงไปพลางบ้านไกลไหมไม่ไกลครับแค่เดียวนั่นแหละเห็นยอดเปล่าร้าๆอยู่นั้นอะไรเลยครับบ้านไม่ไกลเท่าไหร่เล่นรอบๆจะกระถึงองค์หญิงมาขี่วันครับอะไรนะครับมาขี่วัน
มาก็ขี้ทุกวันแหละท่านพื้นที่ท่านทูกูโยกไกลๆยังไงองหญิงวาเว่ไหมอะไรนะคะวาเว่ไหมว่าอะไรนะคือเหาไหมเหาไหมเหาไหมทำไมนะเหาไหมเหาวาเว่ไหมคือผมช่วยได้เหรอครับอ๋อขอบคุณมากค่ะครับนะผมช่วยนะแต่วาเว่นะค่ะเฮ้ยเล่ยกับพ่อไม่ใช่ก็โลควังจังเจิดชมงามปะโลมใจอ๋อจะร้องเพลงให้ฟังครับให้หายวาเว่ครับจังเจิดชมงามประโลมใจหญิงนางใดใดในลาสวยหนักหนาคนงามโอ้เสียงดีดีก็ดูดไฟลามหัวใจบ่เตรียมตัวหัวมันจอระเข้มาจากเลบ่รู้ว่าไผเป็นไผปล่อยอกปล่อยใจหน้าล้นไฟแล้วแกงแหลมว่าหัวไอเสียงสูงกว่านี้อีกนิดได้ไหมคะจะชอบคนเสียงสูงอะไอรุ่งเลยครับค่ะโอ้ได้จังเจิดจมห้ามประลอมใจไอเสียงเพราะจริงจริงใช่ไหมครับค่ะไอสูงอีกนิดได้ไหมคะลาดตรงนี้จะลาดแค่ต้องไม่ได้ว่าเจ็บร้อนรุ่งเลยเรากับข้าก็ไม่ไหวแล้วมึงไปไปกับไปกับไปมดดีแล้วนะจะล่ามจะเล็ดมดจังเจิดจมตามพะล้อมใจแหมไม่เคยได้ยินคนที่มีเสียงอย่างนี้สูงอีกนิดได้ไหมทุกร้อยเรากับข้าเสียงอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียงสูงโอเปร่าอะไอ้ย่าก็ไม่ไหวไว้เฮ้ยจังย่าจ้าช่วยนำแกไปนอนพักที่ร่มไม้ตกนั้นฉันไม่อยากฟังหรอกรำคาญจัดจะลาดจริงยังไงแม่มันยังไม่หมดดีทีมานอนนี้ก่อนนะขัวโบโลจงตีไอ้ดอกเดียวแล้วคุณเดชศักดิ์นี่พ่อแกชื่อไรครับเชิดตาคุ้นครับแม่แกเจอดาวเรื่องตายแล้วอ๋อแกมีน้องสาวชื่ออะไรนะดวงมันแฟนของคนนั้นเหรอมันหนึกกว่านี่นู่นเด็กไม่ใจกิดไรคนชื่อเดชศักดิ์นี่แกแต่งงานหรือยังไม่ครับแกไม่เคยคิดจะแต่งงานแกคนจริงใจรักเคยแกรักคนนั้นแกยังไม่รักเคยทีอ๋อนั่นแต่งงานกับองค์หญิงดิบ้าจริงๆอันเนี้ยพูดจาอะไรไม่รู้อ้าโอ้จัดมากูจังใจรังหมดแดงเข้าไปตอกมันเร็วกันอรยามขณะนั้นนำเศร้าเจ้าเข้ามาใกล้ดวงมันนั่งลงกราบถวายบังคมแล้วเจ้าเตอคมเกศาองค์ยิ่งทรงพินิจน้องหน้าพิจารณาดูหน้าตาโอ้น้องยิ่งว่าสวยอย่างจริงใจดูผิวเจ้าข้าวอมเลืองแล้วตานำก้าวเมืองล่วงปูใจห่วงน้องยาน้องยิงเอ๋เหมือนดาราคนใหม่โอ้สวยจริงๆเลยกราบถวายบังคมครับหญิงสวัสดีเจ้าดวงมารอ้าวเอาไปอ่ะพี่ทองเป็นอะไรอ่ะมันจะไม่หมดแรงห้ามมันจะอีกแล้วนะล้นดัดจุดไฟล้นเหม็นเอาออกตีตีมันตั้งตัวแล้วเนี่ยเฮ้ย
กูแต่วิตีเดียวขึ้นรั่วเลยเจ้ยองยิ่งกว่าพื้นมาเอวเกี่ยวว่ามึงเจี้ยงเลือดดาตาคือเดี๋ยวเรื่องโอ๊ยเกี่ยวเดียวไอ้หนุ่มครอบอยู่ใต้ร่างเงินอดคิดไกวแกกล้นอย่าอย่าล้นอย่าล้นเฮ้ยมึงเต็มจัดแม่ในหูกันยังไอ้เกี่ยวมึงเนี่ยแต่ปลาก้นเต็มแม็ดอ้าวยังกระหน้ากูโอ้น้องดวงค่ะมานานหรือยังนานแล้วค่ะพี่ต้องอุ้ยตายโหงแล้วบักทองเอ้ยขับไปนอนของไฟสักพักนึงจ้ะองหญิงค่ะองหญิงใจฉันพี่เดชศักดิ์บอกแล้วใช่ไหมใช่เธอน่ะเป็นองหญิงแทนฉันสักสองสามวันฉันทำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพ่อก็ไม่อยู่บ้านพี่เขียนจดหมายบอกไว้แล้วไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนอ่ะแล้วองค์หญิงเขาจะขอช่วยเหลือไม่นานไม่นานหรอกฉันคงเป็นองค์หญิงมีได้หรอกค่ะนี่หลวงมารค่ะคอยมาเป็นผู้ติดตามองค์หญิงชื่อเดียกยินดีรู้จักพี่เดียกค่ะตอนนี้เงินเดือน 38,600 ฝากธนาคารไว้2ล้านกว่าๆงานนี้สำเร็จน้องนะแต่หลวงมารบ่รังเกียจค่อยขอแต่งงานซื้อบ้านให้หลังนึงซื้อรถยนต์ให้คันนึงแล้วก็อยู่กินสบายคิดดูก่อนค่ะอ้าวอะไรแล้วมันเปลือยแล้วมันแดงจากแหมนี่ก็ก๊อปมาไม่พบน้องดวงดวงมานค่ะพี่ต้องยืนอยู่นี่ก็ยืนไปสิแล้วไปสิแก้วไอ้ต้องหกฤทธิ์เร็วเรียบร้อยจินใจปลาไหลก็กินเข้าไปมันก็ไหลออกมาหมากเป็ดเป็ดเป็ดเป็นจานกินกันนานๆก็จุกสันนันซามันก่อนตัวก็ปลาไหลหัวแล้วมันล่อจนทั่วท้องหัวออกมาปลาไหลเข้าไปอีกที่มาปากคลองวันนี้ก็ขอบคุณนักหนากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปไม่นานเท่าใดโบ่งก็ไหลออกมาอย่ามานั่นในศัตรูนะเว้ยจำไม่บ้างหรือจำไม่หรือจำไม่อะไรวัดอิสดีดนี่ขออนุญาตเข้าใครจากเรียกอบต.สมเกียรติกว่าสองบัดนี้มีคนชื่อท้องชักกริดอารวาสคอยรีบนำมาส่งตัวให้ใช้ตรวจแม่แก้วป่าวิทยุแข่งไปตามเลยเบียร์จางกินไหมเบี้ยจางเนยก็อบต.เลยอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะแล้วไม่กลัวอะไรอ่ะน้องคือว่าถ้าองค์ชายตนงศักดิ์ก็จับได้แล้วคะฉันไม่ได้ถึงตรงนั้นเพียงจะไปดูนิสัยก็ไอ้ฉันก็นำเธอกลับแต่ว่าพี่เดชศักดิ์ก็ฉันอยู่บ้านชนแดนเกิดมายังไม่เคยรู้เมืองหลวงเป็นยังไงอ่ะอ้าวก็องค์หญิงก็ดูแลอยู่แล้วใช่ค่ะก็ฉันไม่เหมือนน้องหญิงนี่ค่ะแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะน้องดวงมารเนื้อเธอก็เหมือนเนื้อพี่น่ะเห็นไหมแก้มเธอก็เหมือนแก้มของพี่แก้มนิ่มด้วยนี่เห็นไหมองหญิงให้เกียรติถึงขนาดจุ่มพิษแล้วนะน้ององหญิงค่ะเฮ้ยเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดเจ้าค่ะแล้วเธอมาจับดูฉันที่มันไม่เหมือนกันตรงไหนเหมือนกันไหมแต่หอมแก้มฉันก็ได้นะไม่ค่ะฉันไม่กล้าจะกลัวอะไรหอมดูสิไม่กล้าค่ะเออว่าผมแต่เฮ้บ้านหลวงก็มึงกันกินข้าวเย็นในปลอกมึงอยากก็ให้กินในจามเรียบจ้องแม่ก็จะก้องมายกเลี้ยวมั่งกันเลยกูก็นี่เบลอๆกูจ้ะวันนั้นไอ้แก้วบ้านไปไหนลัดจะก้องร้านเตรียมช่วยนั่นนะโดไปในตุ่มลูกเจ้าในตู้กูเข้าไปคอนกูจูงมือลุดเต็มวัวจอกตกเสียแปดร้อยก้องก็ไอ้ย้อยหุ่นเลยไม่เตยดิกูเออไปคนก็ย่อกันต่างลาดหูบาดเออหอมแก้มฉันดูจะไปกลัวอะไรแล้วขอโทษนะคะเชิญเลยดวงมารค่ะจาลาดจาลาดองยิ่งนี่จาลาดเว้ยน้องดวงมารก็ไม่โบโดจากก้นน้ำพึ่งข้าวรังจูบองยิ่งตีงมาจูบพี่ชายตีจูบองยิ่งตีจูบพี่ชายทีพนันเพศและลูกเพื่อนก็แต่ในครอบครัวเราประพฤติเพื่อเกื้อไต้หวน
ชายโลกคู่นี่ไอ้ตืดนั่นไอ้ตืดก็จะแล้วตึงไอ้ถวบไอ้ถวบนูนองเลยรู้ดิก็รู้ดิงั้นเราเดินทางกันไปวันนี้นะน้องนะค่ะทุกอย่างฉันพร้อมเป็นอะไรก็เป็นกันเถอะฮะนะพี่นะตกลงเราเดินทางกันวันนี้ต่อไปนี้เตอชื่อว่าสาริยานะฉันจะชื่อดวงมารโอ้ยบ่ต้องยานบ่ต้องกลัวสาริยาตอนนี้ดวงมารเป็นสาริยาแล้วเธอเรียกฉันว่าดวงมารไม่ต้องกลัวนะกลัวเปรียบตัวจะต้องหวั่นเล่นกันสิเดี๋ยวก็จับได้องค์ยิ่งจะแก็บยอดปักบุงตุงรังหมดแดงไม่ต้องกลัวครับน้องดวงมารค่ะไม่ต้องกลัวแล้วถึงน้องดวงมารองค์ยิ่งเป็นดวงมารใช่จ้ะงั้นเป็นดวงมารแล้วถึงแล้วว่าดวงมารแฟนป้อมคือฉันเป็นแฟนพี่ทองก็ได้กรีกรีกรีโอ้ยจับแหมอย่างตวงเลยเนี่ยเปลือกไก่ลำคาญกันหมดแดงนั้นโชคดีโชคดีขอบคุณงามามก็ตรงจะลามขึ้นมาแล้วอีกทีพอพวกเกิดได้เกียรติยินเหนียวอย่างนี้มาอีกทีจะลามน้ำแดงขอบคุณครับเฮ้ยขอผ้าใจรูดว่าอย่างติดอยู่เลยโอ้นั้นเราเดินทางเดี๋ยวนี้สมมติตอนนี้เธอเป็นองค์หญิงอาจจะช่วยซ้อมเขาหน่อยนะแล้วเขาเป็นเด็กบ้านนอกกับถวายบังคมไม่เข้าองค์หญิงเธอจะว่าไงสวัสดีจ้าดวงมารเก่งมากเลยนี่แหละพูดอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวองค์หญิงคะมีอะไรอ่ะเมื่อคืนบรรทมหลับใช่ล่ะบรรทมนั่นคืออะไรอ่ะนอนอ๋อนอนหลับคะดวงมารล่ะก็หลับเหมือนกันล่ะองค์หญิงจะเสวยใดบ้างไหมเสวยรับประทานน่ะอ๋อจะเป็นอาหารหรือผลไม้ผลไม้นะดวงมารจะเสวยผลไรคะเอาลูกโทษจ้ะโอ้สวยวะวันแรงกันตีนแบนกินลูกโทษเป็นไงอ่ะลูกโทษลูกไม้บ้านนกลูกเล่ลูกโตลูกอ้อยกันกูฉันไม่รู้อ่ะกินลูกกับจำนู้พรนั่งอันคงสูงนั่นกว่าเพิ่มขึ้นทุกตอนแล้วนั้นก็ฝึกกันไปด้วยสอนไปด้วยสำเร็จแน่ผมขอไปส่งฉันจนถึงในเมืองแล้วเท่าหญิงเกิดไม่พอใจองค์ชายทนงศักดิ์ล่ะฉันก็กลับบ้านกลับเมืองนะสิไม่แต่งงานไม่แต่งหรอกแล้วหญิงจะไปแต่งงานกับใครที่ไหนอ่ะอะไรอ่ะดวงมารไปคุณเดชศักดิ์ทำไมอ่ะขอโทษครับน้องสาวผมเด็กบ้านนอกไม่มีมารยาทไปถามก็ได้ยังไงก็ฉันอยากรู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเราหัวใจมันพูดกันได้อย่าไปดุน้องสิขอโทษนะคะไม่เป็นไรคือคนเรานี่ดวงมารความรักมันไม่แน่หรอกถ้าเกิดจะไม่พอใจองค์ชายตนงศักดิ์บางทีสอนรักมันปักใจกันได้คนที่ฉันจะแต่งงานอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้กรี๊ไอ้เรื่องวัฒกรรมคนนี้ว่าคนเด็กหมอแดงก็เคยเห็นพอมาเติดเศร้าแล้วนี่ปีจะไปขอรับรองว่าน้องดวงสุขสบายน้องยิ่งตอนไปลังอจึงประจำนำป่านี่น้องยาก้าวยังวังจนกระตังขึ้นกระบะก่อนนั้นหรือราชาจันโอราชาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาริยาเธออารู้ไม่ว่าบุคคลที่เธอกำลังจะไปพบนั้นเป็นพี่ชายที่แท้จริงของเธอองค์หญิงสาริยาที่เจอกับองค์ชายตัวจริงแล้วแต่ไม่ได้รู้จักกันเดชศักดิ์เข้าสู่พระมหานครบุคคลที่เขามีความอาฆาตพยาบาทนั่นคือเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเขานั่นเองโลกมันอลวนคนมันอลเวงคำต
อบสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องติดตามในสาระของนิยายต้นบุญหน่อบาปขอขั้นรายการตรงนี้นิดนึงในนครเวสาลีตอนนี้กำลังรุกร้าวกันถึงการลงประชามติของพี่น้องประชาชนระหว่างองค์ชายเด็ดศักดิ์และเจ้าพญาจุรศักดิ์วันนี้เจ้าพญาจุรศักดิ์ได้เรียกนายปราบคนใกล้ชิดขึ้นมากำลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่จะด้วยเรื่องใดสาระใดครับพี่น้องทำความเข้าใจต่อมาครับคำโบราณก็บอกว่าตาตีงูตีปราบหน้าเปลี่ยนละงาโบราณว่าตาเราตีงูเปลี่ยนละงางูมันมักมาทำลายนี่เมื่อภายหลังวางแผนกันอยากขึ้นบริงานไม่เวียงวังแต่เมื่อมานั่งคิดนี่มึงก็ต้องช่วยพิจารณาคอนไม้มันต้องขุดรากจะไม่มีควักน้ำมันยังมีน้ำประโอรสนี่ที่จะปรากฏขึ้นมางักไม่มีเด็ดสักกูคงเป็นราชากูจึงเรียกมึงมานี่ไม่ว่าช่วยในรวยเรื่องทำงานวางแผนการว่ากูคิดมีปิดพลาดวางแผนการตามความคิดก็มีปิดพลาดแค่ความฉลาดยังดีจะมาเป็นผู้บริหารไอ้ปราบเหลือเวลา3วันแล้วจะไปกับจ้ำวันตอนนี้พี่นอนประชาชนในนครเวจานี่กำมันดินันพินิจปิดจ้าแล้วนะเสียงกูเป็นยังไงปราบเฮ้ยตันเจอปั๊มเงินทองทุกบาททุกกระตังที่กูให้มึงไปนี่เรียบร้อยครับตึ้งจุดไม้ปลายตานนะตอนนี้ตาแต่ว่าเบอร์จ้อนเมื่อเจ้าปัญญาจุนละจัดเจ้าปัญญาจุนละจัดเรียกชื่อคุยมันเป็นมงคลหน่อยด้วยเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผมต่อยเจี๊ยบไปไหนดีกันเนี่ยเป็นนั้นว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับไอเด็ดศักดิ์มันไปไหนไอเด็ดศักดิ์อะให้เตนนั่นตัวจะลาดผมเพิ่งจืบรู้ไอเตนเอาองค์ใจนัดจักไปล็อกจ้อนไปที่ไหนอะที่นามต๊อดป้อมลูมันอยู่ตรงไหนป้อมไปตูดไอ้ปรับเราต้องวางแผน2ชั้นตามกฎหมายของนครเวสาลีสมมุติว่าองค์ใจเด็ดศักดิ์ไม่ได้เป็นองค์ราชาแต่ไม่มาทำพิธีสวมมงกุฎในวันรุ่งขึ้นก่อนเวลา9นาฬิกามันก็หมดสิทธิ์กูก็ขึ้นเป็นองค์ราชาแทนถ้ากูได้รับเลือกเป็นองค์ราชาก็เป็นอยู่แล้วกูแต่งงานกับองค์หญิงนุชรีอย่างแน่นอนไอ้ปรับเอ้ยไอ้จอมเปียดจอมปูนเออให้มึงอร่อยกินอย่างจ้องจ้องแหม่มกินในแก๊สควันยักตีนี่กูว่าเลือดนี่แหม่มด่ากูในลาดนัดวันนั้นเป็ดกูกล้าไปจวนคุยอีกเดียวว่ากูมูดมิ้นแหม่มไอ้ป้อมหลับใจตรงไหนครับไอ้ปรับมึงรีบเดินทางไปแล้วในยามค่ำคืนคืนนี้เอายาสลบนี่ให้เด็ดศักดิ์มันได้ดมเข้าไปเต็มที่แล้วมันจะไม่มีวันหรอกอย่างน้อยมันต้องสลบไป4วัน
ถึงมันได้แบบการลงประชามติมันก็มาเป็นองค์ราชาไม่ได้ครับผมขอบคุณมากแม่เอ้ยด้านนั้นหน้าตีเหลืองนี่ไงนิดเดียวนั่นแหละเก็บเป็นความลับครับผมลาก่อนครับผมรู้ตีนี้แหละผมจะปรากฏตัวยามกำคืนเอาจริงนี้ก็ไปให้ดมให้เต็มตีอัดก็ไปในห้องนอนนั่นแหละตุลาครับคนจั่วจะวางแผนการดีกิจคงไม่ผิดพลาดอย่าขึ้นบริงานจัดชนิดที่เรียกว่าผิดกฎหมายวางแผนการขึ้นมานั่งกลองพลายอ๋อจะตั้งนิยายอันตรบาลโอ้ไม่ว่ามันสังคมเหล่านี้คือมันสังคมพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางเดินของมนุษย์มันมีอยู่สองสายสายหนึ่งเป็นเส้นทางของธรรมะหรือคนดีมีความเมตตาปราณีความเสียสละความเห็นอกเห็นใจเป็นปัจจัยผลักดันให้เดินเส้นทางสายนี้จบลงที่ประตูสวรรค์ครับอีกสายหนึ่งเป็นเส้นทางของคนชั่วมีกิเลสตัณหาริษยาพยาบาทเป็นตัวผลักดันให้เดินเส้นทางสายนี้จะจบที่ประตูนรกมนุษย์เราใครจะเลือกเดินเส้นทางสายไหนได้ทั้งนั้นแต่ประตูที่จบเปลี่ยนไม่ได้ครับนายปราบสนองความคิดคนชั่วมันจะเกิดผลอะไรต้นบุญหน่อบาปพี่น้องติดตามมาในสารังนิยายของนครปัญจนาทีวันนี้องค์หญิงสาริยาพร้อมด้วยดวงมารซึ่งเปลี่ยนตัวได้เดินทางเข้ามาสู่ท้องบรมหลวงข้ามาเลยข้าไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกข้าไปเถอะอ๋อเอ๊ะใครคะไม่รู้ข้าไปเลยไหวบังคมเจ้ค่ะกราบถวายบังคมเจ้าค่ะองค์หญิงสาริยาเสด็จจากนครปัญจคีรีโอ้วันนี้ลูกไอ้สาริยาอะไรแสงอาทิตย์ที่มันเล่นตลกอีกแล้วทำไมอ่ะส่งลูกสาวมาไม่ส่งข่าวให้เราทราบเลยขอโทษนะลูกนะพ่อไม่ได้เตรียมการต้อนรับไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะเอาเข้ามาทุกคนเข้ามาทั้งหมดผู้ติดตามเข้ามาครับถวายบังคมเป็นครั้งแรก20ปีผ่านพ้นมาแล้วสายเลือดนั้นแท้จริงได้มาเจอกันจากความอาฆาตพยาบาทที่เดชศักดิ์ได้เก็บไว้นานปีพอเห็นหน้าองค์ราชาราชินีรู้สึกว่าใจหวิวใจอ่อนเกิดความรักสงสารแต่ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้พระแม่เจ้าจันวดีทอดเนตรมองอย่างไม่กระพริบดวงพระเนตรมารดาแสนปลื้มใจอ่อนในก่อนในละลูกจะไปที่แม่ไม่คอยยี่สิบปีแล้วมันไม่ด้วยสัญญาไม่เคยไปเคยมา
มีเคยเห็นหน้าเธอสวยจริงๆคนทางเหนือนี่ถูกมองเห็นไหมผิวขาวขาวน่ะคนไหนจะพายเราล่ะคนไหนจะพายแม่คะกราบทูลไปสิหม่อมฉันค่ะอ๋อชื่ออะไรนะลูกนะสารีดวงค่ะถูกมองไม่ทำให้ฉันอายเด็กทุกทีทำไมอ่ะไหนบอกว่าชื่อสาริยาเนี่ยก็บอกชื่อสาริดวงเฮ้ยก็องค์ราชาแสงอาทิตย์เพื่อนข้าบอกว่าลูกเขาชื่อสาริยาผู้มีมารยาทงามสาริยาหรือสาริดวงลูกกลับถวายบังคมเบิกค่ะเตรียมตัวหมัดเกลือแกล้งแดดดอกหวานแหลนกันโอ้ตัวเดียวเลยคือองค์หญิงส่งมาด่าว่าสาริยาของฉันชื่อดวงมารผู้ติดตามค่ะก็เลยกราบทูลไปพร้อมๆว่าสาริยาและดวงมารเป็นสาริดวงค่ะเด็กเขาใช้ภาษาวัยรุ่นเราคนแก่ๆนี่ต่างไม่ทันแล้วล่ะอ๋อคือสาริยาและดวงมารนี่ลูกค่ะเลยเรียกว่าสาริดวงค่ะชาลาดให้ครับแสดงว่าพี่เลี้ยงแค่ทางมวยทุกถูกกระหม่อมดูเด็กคนสวมเสื้อแดงสิทำไมอ่ะหน้าตามันถูกกระหม่อมตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเลยนี่แต่บอกว่าลูกเราก็ชื่อนะเนี่ยใครหน้าตามันฉันก็ลูกเราหมดอะแปลกจริงๆอะทองฉันพยายามเอาชนะใจตัวเองอะเรื่องครับตอนที่อยู่ชนแดนฉันอาฆาตพยาบาทองค์ราชาไปที่สุดเลยแต่พอเห็นหน้านึกรักเป็นเพราะอะไรอะก็มีข้องดีเลยครับทำไงอะเนี่ยกินมากเชคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมากเชคมึงพอได้แล้วดองแล้วทำไมแสงอาทิตย์ก็ไม่มาด้วยลูกฮะจะได้ดูฤกษ์ยามแต่งงานกันให้รู้เรื่องรู้ราวไปเสียทีมั่นหมายกันเอาไว้พ่อก็แก่ทางฝ่ายพ่อแม่เธอก็แก่เธอจะได้ดูแลชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ในหนึ่งเดียวไม่มีปัญจคีรีไม่มีปัญจนาทีอีกแล้วทำไมพ่อไม่มาด้วยลูกแล้วก็ไม่ส่งข่าวมาเลยเสด็จพ่อไม่ว่างค่ะโอ้ทำอะไรอ่ะต่อนกเขาฮะเสด็จพ่อต่อนกเขาคู่ไปกล่าวข้างหน้าปรางว่าน้องคืออย่างนี้ค่ะในนครปัญจคีรีนี้จัดเลี้ยงเสียงเพราะกำลังจะหมดองค์ราชาก็อยากจะอนุรักษ์พวกสัตว์เหล่านี้พันธุ์เหล่านี้เอาไว้เจ้าค่ะจึงมีการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆจึงได้ตั้งวันต่อนกเขาขึ้นมาค่ะโอ้ดูดิแสงอาทิตย์มันฉลาดจริงเว้ยกำลังใจดีกว่าเรามันมีวันอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงเสียงเพราะตั้งวันต่อนกเขาเดือนหน้าจะเลือกวันนี้เราตั้งวันต่อนกคุ้มมั้งเรื่องนี้ต้องไปตามคนอื่นกันแล้วนุกเพื่อวันนี้ก็ตั้งวันต่อเคเนี่ยชู้นกูเหลือตรงนี้มดที่สัตว์เลี้ยงเสียงเพราะนี่จังหวะเลนอยฮะกันจังกูไม่ปอบเลยบนคู่ยังมั้งแต่ว่าเรื่องว่าเรื่องนั้นก็ต้องถอนนี่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าจะได้พบกับคู่ชีวิตนะลูกนะดวงมารก็จะได้เห็นเจ้านายของนครนี้แล้วคนหลังชื่ออะไรชื่อเดชศักดิ์ครับเดชศักดิ์ติดตามดูแลลูกสะพ้ายเราครับผมคนหลังอ่ะชื่อท่องครับต้องการได้ไหนเล่าไอ้ท่องครับป่ะเอาเรียกลูกมาดิใช่เธอได้พบกับพี่ธนงศักดิ์นะลูกนะค่ะธนงศักดิ์ธนงศักดิ์อะไรครับเด็ดแม่ออกมาดีก่อนดิลูกมาดูที่ใครมาเนี่ยอะไรนะมาดูที่ใครมาแม่เวลานอนจะดูให้เขานั่งรอไว้ก่อนดิดูดิฟังดูเขาตอบเสียชื่อหมดละบอกว่าฉันสั่งให้ออกมาเด็ดพ่อมีรับสั่งให้ออกมาแหมมันรำคาญจริงๆ จะหลับจะนอนไม่รู้เวลาใครอ่ะออกมาก่อนสิลูกออกฟังรับสั่งแล้วนี่ประจอมวังไม่รู้อะไรจังเข้ามาบอกมองเห็นหน้าจ้องอ่ะกลับจิตนึกรักฉันนักนะปากคอคิ้วข้างแล้วอยู่เหมือนอย่างกับเทพธิดานี่แหละคือสาริยาที่บิดาจะให้เธอแต่งงานใครนะครับ
องค์หญิงสาริยาของนครปัญจคีรีสะพายของแม่ไงลูกโอ้เหรอกราบถวายบังคมเบค่ะสาริยาที่จะเป็นคู่ชีวิตของฉันนี่เหรอใช่ค่ะพ่อเสด็จพ่อครับอะไรอ่ะผมกำลังจะหลับจะนอนพอดีดีแล้วเมียมาถึงเมียจ๋าไปนวดเส้นนวดสายไอ้ผัวหน่อยดินะผัวจะหลับจะนอนเมียมาถึงก็ดีแล้วองค์หญิงเสด็จมาเหน็ดเหนื่อยเจ้าค่ะยังไงไงองค์หญิงก็ต้องเป็นคู่ชีวิตขององค์ชายชั่วชีวิตนี้เดินทางมาก็เพื่อจะมาถวายความเคารพให้องค์หญิงพักผ่อนเสียก่อนเถอะอะไรอย่าหลงยังไม่ได้แต่งงานแต่งการน่ะแต่งงานแต่งการไม่แต่งก็ไม่สำคัญเด็ดแม่ในเมื่อเขาเป็นเมียเราอะน่าเกลียดน่าเกลียดที่สุดเลยนิสัยแล้วเลวทรามองหญิงจะแต่งงานไหมฉันไม่แต่งงานพรุ่งนี้จะกลับเมืองไปส่งฉันด้วยตกลงครับนายองหญิงนี่เขายังไม่ได้แต่งงานไปพูดจาน่าเกลียดค่ะฉันยังไม่ได้แต่งงานกับองค์ชายแต่ยังไงฉันก็เป็นคู่มั่นอยู่แล้วแต่ฉันจะแต่งเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อก็แต่งฉันเลยดิเฮ้ยเอาอะไรมาพูดองชายขาดิโปรดฉันนะคะเธอเป็นใครอ่ะเป็นผู้ติดตามฉันชื่อดวงมารค่ะเอาก็อย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อเธอเป็นผู้ติดตามรับใช้เธอก็ได้มาเอาเป็นคู่ซ้อมให้ฉันก่อนพูดอะไรเล่าอะไรอ่ะลูกเสด็จพ่อครับผมนี่มันไม่ดีอะไรสักอย่างให้มันมีมารยาทสักหน่อยสิผมจะหลับจะนอนเรียกมาพอมาถึงพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนไอ้พวกจะเลยศึกนี่เหรอฟังพูดจาสิทำไมที่เธอไม่แต่งงานกับฉันล่ะฉันไม่ได้เอาเธอเฉยๆฉันไม่ได้เอาเธอมาเป็นคู่ซ้อมอย่างนี้ฉันมอบเงินให้ด้วยองค์ชายค่ะรับสั่งองค์ชายก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วค่ะผมฉันอยากจัดสนองในพระประสงค์แต่ฉันมีคนรักเชียแล้วค่ะไอ้เสื้อแดงนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะใครคนรักของเธอชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่แหละชื่ออะไรอ่ะชื่อทองกับตรีตีเตยตัวหอมสิ้นแล้วกูแกว่าเตะตะรันไตไตตีตีแกมันเราเลี้ยงถ้าไปเลี้ยงที่โรงแรมเพราะว่าเลี้ยงที่บ้านนี่มึงว่าเลี้ยงไหนดีวะชอบเลี้ยงวัดไม่ได้ดอกผมไม่จะจ้ากับเฝ้าแหมมึงเลยคนไหนชื่อทองอ่ะพี่ทองคนรักของน้องดวงมันแสดงตัวหน่อยดิครับพร้อมครับโอ้โหแล้วมันไปยุ่งอะไรกับเราเด็ดพ่อต่อไปผมก็เป็นองค์ราชาอยู่แล้วไอ้ผมได้มีสิทธิ์พูดกับแขกมั่งดิพูดจ่ายมีมารยาทจิ๋วแม่ครับมันผิดตรงไหนครับผมอยากจะรู้จักตัวบุคคลเธออย่าลืมว่ากว่าพ่อจะนำวันนี้มาได้สำเร็จใช้เวลากี่ปีคนไหนชื่อทองอะพร้อมกับมานี่ดิคนที่จะเป็นผัวดวงมารต้องกล้าตึกเลตตี้กว่าเรื่องหมดแดงขอเบาเนี่ยพร้อมชื่อต้องกับโอ้โหให้ตายเถอะนี่แต่มึงไม่มีปากพูดกูคิดว่าสัตว์เลื้อยคลานดวงมารเลยจะเอาไอ้สัตว์ตัวนี้ไปเป็นคู่ผัวตัวเมียได้ยังไงฮะใช่ค่ะพี่ทองรูปไม่หล่อนะพี่ทองนะครับแต่พี่ทองนี่ใจเป็นคนที่น่ารักเป็นสุภาพบุรุษพี่ทองเหมือนสัตว์เลื้อยคลานแต่ใจพี่ทองน่ารักน่าเคารพลูกคนแรกเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ทองตั้มใจน้องนี่ปีใดเป้ปีตั้มเดินนะจริงแล้วเนี่ยนี่ไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะเด็กรับก็เคารพนิยมเนอก็ให้เด็กตื้อสักเดียวนี่จริงแล้วอ่ะไอ้ทองกูจะขอซื้อดวงมารจากมึงกูให้มึง2ล้านเลยดองไม่ค่อยขายที่ทองจะได้ร่ำรวยไม่เอากับกูให้มึง10ล้านอะไรนะเด็ดพ่อเห็นไหมมันแข็งกระด้างนี้หรือมิตรประเทศกูให้มึง20ล้านไม่ค่อยกับกูให้มึง100ล้านไม่ค่อยกับพันล้านแสนล้านก็ไม่ได้เพื่อนท่องมันซื้อได้แต่วัตถุหรอกใจซื้อจิตใจซื้อความรักตามันเปล่าผมเป็นคนดีครับน้องดวงมันหลักผมเป็นพวกก็เป็นสิทธิของผม
พ่อมาจะเมื่อนลูกตุเรียนนะครับเพื่อมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นน้ำแต่เนื้องามน่าน่ากินน่ากินไอ้ทองน่ากินเฮ้ย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 น่าไม่เอาไม่เอาไปไปไปเชียงน้ำแทงเจ้าไปแล้วทำไมทำแบบนี้เห็นไหมเธอออกมาไม่ถึง5นาทีทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศหมดเสด็จพ่อเนี่ยกว่าจะได้ทำวันนี้มาถึงดวงมาฉันขอโทษนะฉันอบรมลูกไม่ดีสาริยาอย่าโกรธแม่นะลูกไม่เป็นไรค่ะมานี้ลูกมาไปคุยกับแม่ไปดูเพชรดูพลอยกันดีกว่าลูกจากนี้ลูกมาอบรมลูกคุณจะมั้งเห็นไหมทำไมถึงได้เป็นคนอย่างนี้แล้วผมผิดตรงไหนยังจะเถียงตามพ่อมาตามมานี่ดูแม่มึงเหรอใช่ทั้งแม่ทั้งพ่อมาแล้วกูจะไม่ไหวเลยสักชีวิตเนี่ยมันเลวระยำอยู่ที่ตัวลูกของมันนี่พี่ทองพ่อแล้วเจ้าบ้าไม่รู้ไปแต่งตัวอยู่ไหนลูกต้องเอ้ยเหลืองหัวยองกี่ตัวเราพี่รองใช้ได้เมียรองมันหนกคูดเด้อทองมานี่ดิทองผมไม่คิดว่าพี่ทองนี่จะใจสอบอย่างนี้ลูกผู้ชายร้องด้วยเหรอเก็บความชอกช้ำไว้ในใจลึกๆมันทำกับเราอย่างนี้เราควรจะทำอย่างนี้กับมันเหมือนกันหยุดกึบความเป็นลูกผู้ชายกลับมาแทนที่เหมือนเดิมความขี้ขลาดปิดเทอมมาตั้งแต่วันนี้เรียนเรียนปิดเทอมทั้งวันก่อนเรียนปิดเทอมทั้งวันติดผมรองกันมันจะผมแปรแล้วมึงรองใครเสียใจกูเสียใจสร้างตีคำคริตีแตงกว่าผ้าเดี๋ยวตายห้องกูแตงเร็วเห็นไหมแตงมันตบจะโคตรดุกี้เรียกไปไหนแล้วเรียกอ่ะพี่เรียกไอ้เรียกซูนเรียกไปไหนอ่ะคอยออกไปเดินสำรวจบริเวณพระมหานครองค์หญิงก็ไม่แต่งงานนะคอยชื่อว่าแจ้งข่าวไปถึงนครปัญจคีรีแน่นอนว่าแต่งแล้วจากเรียกเรียกปัญจคีรีว่าสองเปลี่ยนปัญจคีรีองค์หญิงมาย่อมแต่งงานองค์ชายนิสัยพอดีองค์หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายคนใหม่คล้ายอะไรเรียกชื่อต้องกับเอ้ยว่าแม่งนะขวาแปดร้องคนนะน้ำลูกเรากลับมาด้วยมีคนจะส่งเดินทางพี่ไปรอข้างหน้าพี่ทองไปรอข้างหน้าเมืองไปเพื่อกับผมจะไปล้างแค้นให้พ่ออาจารย์ครับอาจารย์แห่งวัดจนแดงผมจำเป็นจะต้องแก้แค้นแล้วผมจะไปบวชปฏิบัติธรรมะคนชั่วไม่ต้องไว้มันไปพี่ทองออกไปไปรอผมข้างนอกมันเสี่ยงชีวิตผมอาจจะไม่มีโอกาสกลับออกไปต้องเด็ดซะกับไม่ต้องคิดพื้นแต่ไม่ให้ผีได้ล้างแค้นเหมือนในเมื่อองค์ใจตะนงซักเปียแล้วปีต้องเปียกลับแต่ดอกแป้งดอกแป้ง ดอกเกาอ่ะกวนรีบไปกินนะอันตรายนะพี่ทองจับมือดิอะไรนะจับมือทำไมอ่ะใครวิ่งหลงมานะใครวิ่งหลงมาตกลงไอเดชักวิ่งหรือไอตองวิ่งมาหยัดแหมกันนะโอ้ยไอตองเอ็นดูแหม่มนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะพี่ทองแต่ใครวิ่งเนี่ยถือไม่ใช่ลูกผู้ชายวิ่งแลกกันอีกเปล่าแพ้เดี๋ยวไอเกลือนเดี๋ยวขึ้นเป็นเวียนกี่อ้อยตีดื้อนี่มันโตคนไหมเล่เก็บเก็บเล่เล่เล่เคลื่อนลูกคือมึงเล่นี่เล่เล่วงวงขวาผ้าขึ้นเป็นเวียนขี้อ้อยอ่ะขนาดเล็บหน่วยเกลือกลานหน้าดื้อลงลงต่างเรือนป่ะได้เตยแล้วกูแมวขึ้นนอนบนพุ่งลงไม่รอดแล้วตัวอังกีได้ออกเวแล้วกับเคลื่อนนี้อ่ะนั้นพี่แก้ไปรอไปอยู่เป็นเพื่อนพี่เดียกองหญิงจะต้องเสด็จกลับตอนใกล้สว่างนี้ใครวิ่งหลงมากนั่นตกลงถ้าไม่ไหวขอว่าหลงมากเดินก่อนกูออกมาเต้นพี่ต้องให้รู้จักร
เราต้องปฏิบัติหน้าที่เมื่อตึงบุรีใหญ่ยามราตรีนำตองปีเข้าเวียงวังแล้วนี่เหมือนตั้งใจเมื่อจะตึงตำหนักใหญ่ตัดสินใจเราแยกทางพี่ปีดใส่น้องไปคว้ากูฆ่าแน่มึงคอยแลได้รู้จักแล้วกูจะกริดแตกให้ดังฟังลงหน้าหมาผาถากตีตายข้างหน้าภาคสักแล้วนี่เป็นแบบอย่างไอ้รัวสู้คนเอาลูกอมพอให้แล้วทิพรักแร่พายันข้องแม่ไอ้นี่ก็ได้พ้นและใกล้ก้องตรวจชายมาไล่ชั่วคนที่กึกก้นนั่งเนี้ยวแล้วเดินเขียวมายามกำคืนผู้งำมาดยืนอยู่เวรยามเป็นผีตามรับสั่งของตามเต่าเจ้ามาในความมืดแต่ต้องย้อนเข้ามาไอ้ย่าปลานี่หน่อยเราปากใครกลับมาทันทีตะเวนเจนจบกรบกันขณะนั้นในต้องกระริบย้องมาทางนี้ผู้งำมารักษาแล้วพระเจ้าตานี่พอย่องดีก้าวมุมแม่เอ้ยคลุมยังแต่น้อยยิ่งดึกอันตรายมันมีมากมีลำบากในต้องมารู้ว่าไม่ขึ้นเดินตะคุมตะคุมมาใจเอ็นกับนายรีบลบกายกลานต่างคู่นี่แหละคนรู้คนเปียกก็เอามิ้นก็เอาเราไม่กลัวถึงจะชัวแต่กูต้องล้างแค้นนะก่อนการตามกูกูตกขึ้นบทไอ้ย่าจนน้องนายใจเต็มยังไล่เพ่ตัดสิ้นใจลูกผู้ชายกูมาคิดอาจจะสิ้นชีวิตจะแล้วได้ข้องกันตั้งมัดใจไม่ได้ตั้งเป้ใจรวนเร่มองน้องบ่าวออกไปกล่าวอยู่นอกวังมาแล้วเรื่องอ้อยามราตรีการปานเข้ามาจะก้าวถึงวังในมันใจวางเหมือนจบช่วยแล้วลับตามหาดเหล็กในเวียงวังจนกระตั้งขึ้นประสบอปปราชันอนนองปปราชันราชาแสงดุริยันมีความอับอายในพระทัยยิ่งนักถ้านองศักดิ์ได้ปฏิบัติด้วยมารยาทอันไม่เหมาะสมพ่อแม่ทุกคนลูกเป็นคนดีก็ปล่อยมีความสุขโรงบรรทมหลักในพระตำหนักในคืนของวันนี้โอ้โหสวรรค์มันเข้าข้างข้าทุกอย่างเลยพระอาจารย์ได้สั่งเอาไว้แล้วว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่เราต้องใช้วิธีที่เราไม่ต้องลงมือเองในขณะนั้นเดชศักดิ์ได้แอบเข้ามาอุ้มพระแม่เจ้าจันวดีออกไปจากพระตำหนักคนละคนโดนอุ้มนี่ทำไมจะไม่รู้สึกพระแม่เจ้ารู้สึกแล้ว
แต่ไม่แสดงอาการปล่อยให้เป็นไปเหมือนมีความสุขใจที่ได้มาสัมผัสใกล้ชิดออกมานอกพระมหานครนี่ใครจะนำฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรู้อะครับถ้านำไปดีหรือไปร้ายผมนำไปดีครับฉันตื่นตั้งแต่เธอนำก็รีบไปสิศีลพระอาจารย์ผมจะไม่ทำลายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอกครับเออแล้วไปนำพระนางเจ้ามาไปปลื้มมาปลื้มแล้วพระนางเจ้าฉันเป็นเด็กคนนี้นะคะท่านอาจารย์ฉันรักเหมือนลูกเลยเพียงแต่เข้ามาสัมผัสจะนำฉันไปไหนฉันก็ถือว่ามันเป็นความสุขฉันยังไม่รู้ว่าเขานำมาเพื่ออะไรเขาเข้าไปในพระตำหนักที่ฉันนอนอยู่องค์ราชาก็ได้บรรทมอยู่เด็กคนนี้ข้าไปอุ้มกายฉันตื่นตั้งแต่นั้นแต่ฉันจะเรียกพวกข้าราชบริพารพวกมหาดเล็กเขาก็สิ้นชีวิตฉันก็เลยปล่อยเขาอุ้มมาจ้ะนี่มันคงจะเป็นผลกรรมของพระแม่เจ้านั่นเองฮะเดชศักดิ์ใช่ครับผมไม่ได้เป็นผู้ติดตามองค์หญิงสาริยาหรอกครับนี่คือนายเดชศักดิ์ลูกของขุนคลังขุนคลังใช่ครับขุนคลังที่ถูกองค์ราชาถูกองค์ราชินียัดเยียดความผิดว่าเขาเป็นขโมยทรัพย์สินแต่ขุนคลังนั้นยังมีชีวิตแต่แม่มันตายแล้วเราต้องอยู่กันอย่างทุกข์ทรมานพระแม่เจ้าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนฉันเข้าใจแล้วนี่แม่เธอสิ้นชีวิตแล้วนางดาวเรืองภรรยาขุนคลังถูกต้องครับแม่ผมตายโดยไม่มีความผิดทำให้แม่ชีวิตของแม่คนอื่นสิ้นชีวิตนี่เธอกำลังคิดจะล้างแค้นให้แม่ใช่ไหม
ที่จะนำฉันมาฆ่าใช่ไหมผมฉันไม่ได้บังอาจตรงนั้นรับศีลจากท่านอาจารย์แต่คนที่ทำผิดน่าจะลงโทษตัวเองใช่จ้ะถ้าเธอต้องการให้ฉันทำลายชีวิตเพื่อความสุขของเธอฉันทำได้อยู่ในเมืองฉันก็ไม่ได้มีความสุขฉันมีลูกก็เหมือนไม่มีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดชักอะไรล่ะครับหลวงพ่อถ้าเธอจะทำลายชีวิตพระนางเจ้าผัวก้านลางแคนผมไม่ฆ่าหรอกครับแต่ให้พระนางลงโทษตัวเองไม่ใช่ลูกเดี๋ยวพ่อจะให้กล้องสักอย่างปืนเหรอครับพ่อยังไงปืนปลื้อลูกอะไรล่ะครับเธออย่าเพิ่งใจว่าจ้าในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดจะกล่าวลูกสิ่งใดเราไม่รู้นี่เราอย่าเพิ่งทำไปจ้าดีท่ามพระนางเจ้าว่าครั้งแรกที่เห็นเด็ดซักที่ยังไม่รู้ว่าเดชักเป็นใครมาจากไหนรู้ใครรู้ซึกอย่างไรพระนางเจ้าจนเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์มันเป็นเวรกรรมของฉันจริงๆแหละที่ฉันต้องมาเพื่อที่จะเขาได้ล้างแค้นฉันนึกรักเขาเหมือนลูกคือมีความรักเหมือนลูกเหมือนพระโอรสใช่ค่ะแล้วเดชักกับตอนนั้นพระนางเจ้าครั้งแรกอาจารย์ครับผมยอมรับว่าผมมีความรักความเคารพความสงสารแต่องค์ชายตนงศักดิ์โอรสก็ชั่วจริงๆเดี๋ยวลูกอย่าเอาชื่อคืนกับมาผู้พันที่พ่อบอกว่าจะให้ข้องสักอย่างลูกก็พอได้เก็บจดหมายไว้หนึ่งฉบับจากศพแม่ดาวเรืองของเธอดีแล้วและนายทองนายแก้วไม่มามีพ่อเธอแหละครับเป็นองค์พระนางเจ้าสามคนนี้เรารู้กันแค่สามคนมันยังเป็นความลับพ่อไม่อยากให้สิ่งนี้เปิดเผยออกไปมากให้เธออ่านจดหมายฉบับนี้ก่อนนี่ลูกจดหมายนี้แสดงว่านางดาวเรืองได้แอบเขียนขึ้นมาโดยที่นายคุณบิดาของเธอก็ไม่ได้รู้หรอกแต่เขียนไม่จบลูกจะด้วยเหตุผลใดผมก็ไม่รู้จดหมายนี้ถูกเก็บซ่อนไว้แล้วมันเหมือนปฏิหารลูกล้มพัดลงซบลมซบกล้องแม่เธอกลิ้งออกมาจากโรงพ่อก็เก็บซบใส่เข้าไปในโรงซบเห็นกระดาษนี้ก็ดึงมาดูกลายเป็นจดหมายอ่านดิลูกเธออ่านข้อความนี้แหละดิอ่านให้ดังๆให้พระนางเจ้าได้ชมรับฟังด้วยเป็นจดหมายอะไรล่ะคะท่านอาจารย์ไอเดชการลูกอ่านให้ดังลูกพี่ขุนที่รักชีวิตของดาวเรืองคงจะอยู่อีกไม่นานแล้วนะดาวเรืองขอสารภาพว่าทำชั่วที่สุดครอบครัวเราต้องเดือดร้อนเพราะความโลภของดาวเรืองพี่ขุนคะวันที่พี่ขุนนำดาวเรืองก็ไปช่วยทำความสะอาดทรัพย์สินในท้องพระคลังหลวงดาวเรืองไม่รู้ค่ะว่าสร้อยเส้นนั้นเป็นสิ่งมีค่าด้วยความอยากได้ของลูกผู้หญิงดาวเรืองก็ได้แอบหยิบเอามาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพี่ขุนถูกลงโทษถึงประหารชีวิตดาวเรืองไม่กล้าจะเก็บความลับมาโดยตลอดแต่ต่อไปนี้ดาวเรืองคงไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วขอให้พี่ขุนนำพระโอรสกลับไปสู่นครเอาจดหมายนี้ไปสารภาพว่าดาวเรืองขอรับโทษทั้งหมดนำลูกเรากลับมาพระโอรสต้องมาตกระกับลำบากมันเป็นความชั่วเป็นความบาปของดาวเรืองจดหมายมันจบแค่ตรงนี้อาจารย์แสดงว่าเขาเขียนจะสารภาพพระนางเจ้าทรงรับฟังแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วอาจารย์เดชศักดิ์เธอเขาคือลูกของแม่แม่รอวันนี้มาหลายวันแล้วเสด็จแม่ครับนี่ลูกคนเราอย่าเพิ่งคิดอะไรตีโพยตีพายนี่จะแดงว่าบุญยังนำพาลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องมาสูญเสียชีวิตเรื่องมันไม่จบตรงนั้นนั่นพระนางเจ้าแล้วคุ้นครั้งอ่ะท่านองค์ซักอ่ะฉันไม่เคยได้มีความสุขใจสักครั้งหนึ่งกับท่านองค์ซักมีแต่กินน้ำตาเดชซักแม่ครับแล้วผมชั่วช้าไหมครับอาจารย์นี่ลูกความไม่เจตนาพระเจ้าจัดศัตรูเคยจับพระเจ้าพิมพิสารราชบิดาขังจนตายเพราะทุกพระเทวทัตยุยง
ได้มาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าลูกจึงได้สำนึกได้เป็นองค์อุปถัมภกในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเลยลูกดีนิติมาพอๆแล้วก็เป็นบุญที่จดหมายนี้มันไม่รู้ลูกฉันครับผมจะมาบวชครับบวชให้ทั้งแม่ดาวเรืองบวชให้กับความผิดพลาดผมจะบวชให้กับบวชให้กับแม่ด้วยนะลูกอาจารย์ข้าฉันขอคำแนะนำครับไอ้พ่อไปยุ่งเรื่องการเมืองมากก็มันไม่ถูกลูกเพราะเป็นปริกชู้แต่ว่าทางดีๆการอภัยนี่เป็นสิ่งสูงสุดลูกนะคนเรานี่สับได้อ้ายได้ไม่เลือกการให้อภัยให้นายตนงซักกันนี่ลูกเป็นคุณกลางต่อจากขอก็ไปเนี่ยแล้วนายคุณได้พบจดหมายนี่องค์ราชาผมฉันมันใจว่าองค์ราชาคงจะมีความคิดเหมือนตัวของลูกเองนะคะนั่นเป็นหน้าที่ของพระนางเจ้าหาไปลูกเธอแบกแม่มาแล้วก็แบกกลับครับนมัสการท่านอาจารย์นำไปลูกนำไปเสด็จแม่ฮะไม่ต้องหรอกลูกแม่เดินกลับไม่ฮะผมต้องแบกเสด็จแม่กลับคืนอาจารย์ครับนั่นแหละลูกพ่อแม่ก็แบกลูกนะคนเด็กเขาบอกแบกพ่อแม่รู้จักกตัญญูรู้คุณนี่แหละคือบุญนั้นสูงสุดมีชีวิตเลี้ยงลูกตอบแทนพ่อแม่สิ้นชีวิตทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นในลูกเป็นยอดมนุษย์นมัสการลาครับด้วยธรรมะหรือบารมีแล้วสิ่งนี้เป็นตีตังอาจารย์ดังอำนวยใจให้ทุกข์กี้คนปฏิบัติทำน้ำตาลออกข้อให้จ้างแต่ความดีแล้วไงน้องพี่ออจงสุขสันต์ออย่ารักกันตั้งวงออกกันบุญหน่อบาปธรรมะเป็นสิ่งจำระลานมนุษย์เราเดินตามเส้นทางของธรรมะความกตัญญูกตเวทิตาถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีครับพี่น้องที่รักเป็นที่เคารพครับจากสารนิยายที่ท่านอบต.สมเกียรติได้แนะนำต้นบุญหน่อบาปและผมก็แสดงให้ตามวาระต่างๆเขาทิพย์อันนี้ส่งกันยิ่งใหญ่ถึงดวงวิญญาณของบรรพชนทองพันทุกๆท่านกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพทุกคนและพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านราตรีนะครับ